สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงมืดค่ำแบบนี้กันหน่อยนะครับโอ้โหมาตามข่าวของเชลซีนะครับโอ้โหทูเคิลครับคอตกเลยนะให้สัมภาษณ์ว่าถ้าสิงบูเชลซีเนี่ยยังสภาพแบบนี้อยู่เนี่ยคงไม่พร้อมลุยซีซั่นใหม่อย่างแน่นอนนะครับโอ้โหอาการล่อแร่เอาสำหรับเชลซีตอนนี้ถึงจะไม่ใช่ทีมเต็มนะแต่ก็ยังไม่พร้อมนะฮะถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่นะมาฟังกันหน่อยโจมัสทูเคิลครับเฮดโค้ชของเชลซีเนี่ยก้มหน้ายอมรับความพ่ายแพ้และมองว่าลูกทีมเนี่ยยังไม่พร้อมสำหรับซีซั่นใหม่หลังแพ้เลเทต่ออาร์เซนอล0-4ที่ฟลอริดานะครับเชลซีครับแพ้ต่ออาร์เซนอล0-4ในเกมอุ่นเครื่องปรีซีซั่นที่ฟลอริดาของประเทศสหรัฐอเมริกาครับเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับเป็นการเสีย2ประตูในครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังนะครับมาฟังบทสัมภาษณ์ของโจมัสทูเคิลกันหน่อยเขาบอกว่าผมยังเต็มไปด้วยความกังวลใจเรายังไม่ดีพอเรายังไม่พร้อมสำหรับการแข่งขันทูเคิลเฮดโค้ชของเชลซีเนี่ยที่ต้องบุกไปเยือนเอเวอร์ตันครับเกมแรกของพรีเมียร์ลีกในวันที่6สิงหาคมนี้เขาได้กล่าวไว้นะครับเขาบอกต่อว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือระดับความพร้อมของสภาพร่างกายและจิตใจสำหรับเกมนี้อาร์เซนอลมีความสูงกว่าเรามากพวกเขาเนี่ยลงเล่นโดยที่ผมเนี่ยคิดว่านี่คือทีมที่แข็งแกร่งที่สุดนี่คือทีมตัวจริงที่พวกเขาเนี่ยจะพยายามใช้เริ่มต้นเกมพรีเมียร์ลีกอย่างแน่นอนแน่นอนครับนี่ไม่ใช่ทีมตัวจริงที่ดีที่สุดของเราด้วยนี่คือส่วนหนึ่งของคำอธิบายแต่เป็นเพียงข้ออ้างเล็กน้อยยังมีอีกหลายส่วนที่น่ากังวลใจผมไม่สามารถรับประกันได้เลยว่าเราจะพร้อมในอีก2สัปดาห์ข้างหน้านี้นะครับอันนี้ก็คือบทสัมภาษณ์ของโจมัสทูเคิลครับที่มีต่อลูกทีมในตอนนี้นะครับก็คือว่าสภาพของเชลซีตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะยังไม่ลงตัวสักเท่าไหร่ครับสำหรับลูกทีมของโจมัสทูเคิลนะครับก็ถือว่าต้องปรับในส่วนหลายส่วนเลยนะครับที่ต้องปรับกันอยู่สำหรับสิงบลูเชลซีนะเพราะว่ายังไม่ค่อยลงตัวกันสักเท่าไหร่ทุกคนคิดเห็นเนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามาเลยสำหรับสภาพของเชลซีณตอนนี้นะครับก่อนจะเริ่มพิมพ์เลี้ยงกลิบที่จะเปิดหัวในอีก2สัปดาห์ข้างหน้านี้นะฮะจะเจอกับเอเวอร์ตันด้วยครับในนัดแรกของพวกเขานะครับในวันที่6สิงหาคมนะครับจะพร้อมหรือไม่พร้อมก็ต้องลุยนะครับตอนถึงพอถึงตอนนั้นนะครับทุกคนคิดเห็นเนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามาให้ผมเลยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงมืดค่ำแบบนี้ครับสวัสดีครับ